่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนคดีพญาระกาตอนที่1ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเรื่องประวัติต้นรัชกาลที่6โดยรามวชิราวุธต้นฉบับเป็นพิมพ์ดีดซึ่งอยู่ในความครอบครองของพระมหาเทพกษัตริย์สมุหะหรือขุนตำรวจเอกพระมหาเทพกษัตริย์สมุหะหรือเนื่องสาคลิกมีรูปและลายมือชื่ออยู่ด้านหลังปกแข็งที่ใช้หุ้มต้นฉบับเอาไว้ต้นฉบับหนังสือนี้พบอยู่เพียง1เล่มเท่านั้นเล่มต่อไปยังไม่พบจึงไม่รู้ว่ามีต้นฉบับทั้งหมดกี่เล่มจำนวนกี่หน้าและมีเนื้อหามากมายเพียงใดหนังสือประวัติต้นรัชกาลที่6โดยรามวชิราวุธนี้เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ในหนังสือนี้ฉันได้กล่าวถึงคดีพญาระกาและเรื่องข้าราชการกระทรวงยุติธรรมออกอีกทั้งผลอันต่อเนื่องมาจากคดีนั้นไว้หลายแห่งฉะนั้นฉันรู้สึกว่าควรจะเล่าถึงคดีนี้ไว้โดยพิสดารในหนังสือนี้เพื่อเธอและผู้อ่านต่อไปภายหน้าจะได้ทราบเรื่องโดยไม่ต้องเที่ยวค้นหาในสมุดจดหมายแห่งรายวันของฉันหรือในที่อื่นๆอีกข้อความที่ฉันจะได้เขียนต่อไปนี้ฉันจะเล่าตามเหตุการณ์ที่ฉันได้ทราบเป็นลำดับเพื่อผู้อ่านจะได้พอรู้ได้ถึงความรู้สึกของผู้ที่เพลินต้องเกี่ยวข้องในคดีนั้นและจะได้เข้าใจได้ว่าเหตุใดจึงดำเนินการเช่นนั้นๆสำหรับตัวฉันเองโดยจำเพาะถ้าฉันได้ทราบระแคะระคายเสียแต่เมื่อก่อนเกิดเหตุบางทีจะได้ช่วยปัดเป่าหรือเหนี่ยวรั้งไม่ให้เกิดเหตุใหญ่ขึ้นได้บ้างเพราะฉันเป็นผู้ที่กลุ่มมือราชบุรีรักใคร่และเชื่อฟังมากอยู่แต่เมื่อเรื่องมาถึงฉันนั้นเหตุมันเกิดใหญ่เสียแล้วจึงจัดการปัดเป่าเหนี่ยวรั้งไม่ทันต้องคิดแต่อุบายผ่อนหนักเป็นเบาและแก้ร้ายให้กลายดีไปมากที่สุดที่ฉันสามารถจะทำได้ซึ่งแท้จริงก็ไม่สู้จะได้สมปรารถนาเท่าใดนักดังจะปรากฏในข้อความที่ฉันจะได้เล่าต่อไปนี้ความเดิมทีเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2452พักผู้มีชื่อเสียงเป็นละครในคณะละครนฤมิตและยังเป็นหม่อมของกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ได้หนีไปจากวังของกรมหมื่นนราธิปข้าไปอยู่ที่ฟากธนบุรีกรมนราธิปได้ตามไปและทำเออาที่บ้านเรือนของผู้ที่พักเข้าไปอาศัยอยู่จนเกิดเหตุเดือดร้อนขึ้นและได้มีผู้ลงชื่อกันหลายคนทำเรื่องถวายฎีกาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5และยังกล่าวโทษกรมนราธิปว่าเป็นผู้บุกรุกเข้าไปในเขตบ้านตลอดถึงแนวเรือนชานของเขาตามคำโจทย์กันในเวลานั้นว่าเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ได้เป็นผู้เสี้ยมสอนพวกเจ้าบ้านนั้นๆให้ถวายฎีกาซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5จึงได้มีพระราชดำรัสเตือนกรมนราธิปว่าอย่าให้ทำเอะอะเช่นนั้นอีกส่วนฝ่ายพรรคนั้นได้ข้ามฟากมาอาศัยอยู่ในอารักขาของตำรวจพระนครบาลที่ทางฟากพระนครซึ่งเจ้าพระยายมราชได้พยายามพูดจาว่ากล่าวใจให้พรรคนั้นกลับไปอยู่ที่วังของกรมนราธิปแต่พรรคนั้นไม่ยอมกลับไปเจ้าพระยายมราชเห็นว่าใจพรรคคงอยู่ที่โรงพักตำรวจพระนครบาลต่อไปไม่เหมาะสมและเป็นภาระแก่ตำรวจมากนักจึงได้ไปตกลงกับกรมมื่นราชบุรีให้รับตัวพรรคไปไว้ที่วังของท่านซึ่งต่อจากนั้นเรื่องนี้ก็สงบไปพักหนึ่งแต่ก็เป็นธรรมดาที่กรมนราธิปประพันธ์พงศ์นั้นไม่พอพระทัยเลยและทราบว่าเที่ยวทรงบ่นกับใครต่อใครเป็นอันมากว่าเสนาบดีนครบาลเป็นใจให้หม่อมของท่านหนีจบคดีพญาระกาตอนที่1ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเรื่องประวัติต้นรัชกาลที่6โดยรามวชิราวุธถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribeเป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ